วันนี้นะคะน้องการ์ตูนพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินขนาด7ไร่ครึ่งอยู่ที่ตำบลเดิมบางเอ้ยวันนี้นะคะน้องการ์ตูนพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินขนาด7ไร่ครึ่งอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะภายในพื้นที่เนาะขออธิบายรายละเอียดนิดนึงนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยเป็นสวนผสมหน้าบ้านนะก็จะปลูกกล้วยนะคะปลูกมะพร้าวเนาะมะกรูดมะม่วงไว้นะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวบ้านนะคะตัวบ้านตรงนี้เนี่ยด้านบนหลังคาเนี่ยเป็นสีม่วงนะคะด้านล่างตรงนี้เป็นไม้เนาะทำแบบทรงไทยประยุกต์นะคะสวยๆเลยแล้วก็ยื่นออกมาตรงนี้เป็นศาลากลางน้ำนะคะมีบ่อน้ำอยู่ในพื้นที่เนี่ย1บ่อเนาะสามารถพักผ่อนได้ค่ะทำงานได้ทานข้าวตอนกลางคืนก็ได้เพราะว่าติดสปอตไลท์ไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังเขาทำเป็นสวนผสมเหมือนกันข้อดีของที่ตรงนี้นะติดถนนทั้ง2ด้านนะคะด้านหน้าเป็นถนนลาดยางเส้นในหมู่บ้านด้านหลังเป็นถนนคอนกรีตนะเดี๋ยวเราพาไปชมทางเข้ากันค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นถนนลาดยางเส้นในหมู่บ้านขนาดความกว้างของถนนอยู่ที่4เมตรนะรถยนต์สามารถสัญจรได้นะคะห่างจากถนนลาดยางเส้นหลักเพียง900เมตรเนาะอยู่ตรงอนามัยหนองแขมนะคะแล้วก็ตรงนั้นจะมีร้านค้านะสำหรับตรงนี้นะคะด้านหน้าที่เนี่ยอยู่ที่ขนาดความกว้าง65เมตรความลึก180เมตรนะที่คุณผู้ชมเห็นเสาไฟตรงนี้ค่ะในส่วนของพื้นที่ตรงเนี้ยเขาได้ดึงไฟออกมาแล้วเพราะว่าไม่มีคนอยู่นะคะตัดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรเนาะป่ะเข้าไปชมด้านในกันทางด้านหน้านะคะตอนที่มีคนอยู่เนี่ยเขาก็จะปลูกต้นไม้ประดับไว้เนาะปลูกต้นเข็มไว้นะคะออกดอกสีแดงสวยงามมากนะเข้าไปในพื้นที่ค่ะด้านขวาคุณผู้ชมจะเห็นเป็นเหมือนบ้านเนาะตรงเนี้ยค่ะเขาจะเป็นบ้านคนงานตอนที่มีคนมาอยู่เนี่ยเขาก็จะให้คนงานคนตัดหญ้านะคะก็คือพักตรงนี้ได้เลยเนาะไปส่วนที่เราจะพาไปชมในส่วนแรกนะคะจะเป็นสวนนะคะเป็นสวนผสมระหว่างทางที่เราเข้าเนี่ยก็จะมีต้นมะนาวนะต้นมะพร้าวตะไคร้กล้วยที่เรามองเห็นนี่ด้านข้างก็จะเป็นมะม่วงนะคะคือมีครบจบในที่เดียวเลยนะแทบจะไม่ต้องออกไปซื้อผักด้านนอกเลยด้วยซ้ำนะคะบรรยากาศดีมากๆตอนที่เรามาถ่ายเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วนะแต่ว่าเนี่ยตอนระหว่างเดินเนี่ยก็คือแดดออกจ้านะคะคุณผู้ชมจะได้มองเห็นชัดๆเลยแล้วก็ตรงเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันเป็นต้นไม้อาจจะขึ้นรกนิดนึงนะคะเพราะว่าที่ตรงเนี้ยไม่ค่อยมีคนอยู่นะแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่เขาให้คนเข้ามาเนี่ยมาตัดมาเคลียร์หญ้าให้ตลอดนะเวลาหญ้าขึ้นสูงๆเขาก็มาเคลียร์ตลอดนะคะจะได้ไม่รกเนาะเข้ามาเห็นด้านในแล้วบอกเลยว่าสวยมากๆยังกับแบบในละครจากๆวงๆเลยนะที่เรามองเห็นก็จะมีศาลากลางน้ำนะคะมีบ้านทรงไทยประยุกต์เนาะบ้านทรงไทยประยุกต์ตรงนี้ออกแบบตามเจ้าของนะคือความต้องการของเจ้าของเนี่ยอยากได้ทรงนี้นะคะชอบสีม่วงด้วยแล้วก็ทำให้หลังคาเนี่ยทั้งบ้านทั้งศาลานะคะทั้งด้านหน้าเนี่ยเป็นสีม่วงหมดเลยเนาะเจ้าของเขาอยู่ที่สมุทรปราการค่ะถ้าก่อนโควิดเนี่ยเขาจะเข้ามาพักตลอดเลยนะคะเข้ามาพักช่วงเสาร์อาทิตย์เข้ามาพักช่วงวันหยุดนะมากับเพื่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังโควิดเขาก็ไม่ค่อยได้เข้ามาแล้วเนาะบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะตรงเนี้ยขนาดพื้นที่อยู่ที่7ไร่ครึ่งนะคะราคา8ล้าน5นะถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถเข้ามาต่อรองวันที่เข้ามาชมที่ได้เลยนะคะน้องการ์ตูนจะอธิบาย3ส่วนด้วยกันนะคะเนี่ยส่วนแรกเนาะที่น้องการ์ตูนบอกว่าเป็นส่วนผสมให้คุณผู้ชมยืนมองตรงนี้เลยจะได้ชัดๆนะตรงนี้นะคะทำเป็นสวนไว้หน้าบ้านนะมีต้นตะไคร้นะมีกอตะไคร้เลยมีต้นมะพร้าวมีร่องน้ำนะคะร่องน้ำเนี่ยก็มาจากบ่อเมื่อกี้แหละที่เราผ่านมานะมีน้ำเลี้ยงตลอดจะได้ไม่ต้องรดน้ำนะคะแล้วก็มีมะม่วงนะสามารถทำร่องสวนเดินลงไปชมได้แล้วก็ที่สำคัญในส่วนของบ้านเนี่ยเขาทำรั้วไว้ให้แล้วนะคะมีรั้วรอบบ้านเลยนะแต่ว่าในส่วนของสวนเนี่ยไม่ได้ทำนะป่ะขึ้นค่ะตรงนี้เป็นบันไดนะคะ5สเต็ปด้วยกันนะคะเป็นบันไดทำปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วก็มีศาลาค่ะรับลมด้านหน้าบ้านตอนที่เขาอยู่ทำดีมากนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยติดไฟไว้ให้เนาะส่องสว่างแน่นอนนะคะที่นั่งเป็นหินอ่อนเย็นๆเลยพอเดินเข้ามาบ้านนี่เย็นเลยนี่ค่ะด้านบนดึงไฟออกไปแล้วถ้าคุณผู้ชมมาก็คือสามารถต่อไฟได้เรียบร้อยนะคะมีทางเดินไฟไว้ให้เนาะในส่วนของตัวบ้านเป็นส่วนที่2นะคะที่เราจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนะในบ้านเป็นไม้ค่ะด้านล่างเป็นปูนเนาะฐานเป็นปูนนะคะบ้านเป็นไม้มาเข้ามาชมกันนะคะบอกเลยว่าด้านนอกสวยแล้วด้านในสวยกว่าเพราะว่าความเงาของแบบไม้ในบ้านคือแบบสวยมากๆนะคะนี่ขนาดแดดยังส่องเข้าไม่ถึงนะเห็นไหมบ้านเงามากนะคะข้างในเข้ามาเย็นมากเลยนะคะขอแค่มาทำความสะอาดนะถูบ้านดีๆเนี่ยสวยเลยนะคะภายในพื้นที่ตรงนี้มี1ห้องใหญ่นะคะตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนใหญ่ได้เลยนะมาเข้ามาชมกันด้านนี้เป็น1ห้องใหญ่ค่ะมีหน้าต่างนะคะรับลมเนาะเปิดออกไฟมองเห็นศาลานี่เห็นไหมมองจากในตัวมองเห็นศาลาด้านนอกรับบรรยากาศดีมากมีมุ้งลวดนะคะเปิดหน้าต่างปิดมุ้งลวดไว้ตอนกลางคืนเนี่ยรับลมเย็นๆเลยแล้วก็อย่างที่น้องกระตุ้นบอกว่าน่าจะเป็นห้องนอนเนี่ยเพราะว่าเขามีอันนี้เป็นฟูกไว้เนาะก็คือสามารถเอาเตียงมาไว้ก็ได้นะคะทำเป็นห้องนอนตรงนี้น่าจะนอนได้ประมาณ6ฟุตเลยนะคะเตียงใหญ่ได้เลยนะป่ะชมห้องถัดไปค่ะมีอีก3ห้องเล็กนะคะไว้รับแขกเนาะมีอีก3ห้องเล็กไว้รับแขกนะคะอ่ะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในนี้ตรงเนี้ยอันนี้ห้องใหญ่ถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำในบ้านเลยสะดวกมากๆนะเป็นบ้านทรงไทยประยุกต์ที่ถ้าเป็นบ้านทรงไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะแบบห้องน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คืออำนวยความสะดวกมีห้องน้ำอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะป่ะอีก3ห้องเล็กจะอยู่ฝั่งตรงข้ามห้องที่1ห้องที่2และห้องที่3นะคะมาเดี๋ยวเข้าพามาชมขนาดก็จะต่างกันแค่นิดเดียวนะคะตรงนี้ต่างกันแค่นิดเดียวนะแต่ขนาดความกว้างเนี่ยพอๆกันเลยแค่อยู่คนละฝั่งนะคะมีหน้าต่าง3บานนะมองเห็นด้านข้างนะคะบอกเลยเห็นไหมเห็นด้านบนตรงนู้นไหมนี่โอ้บรรยากาศดีมากนะคะแบบว่าบ้านทรงไทยเหมือนสมัยก่อนเลยนะป่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องที่2นะคะแล้วก็ห้องที่3เหมือนกันเลยให้คุณผู้ชมดูเราจะได้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะคะ2ห้องนี้ก็เหมือนกันคือ3ห้องเนี่ยเอาไว้รับแขกนะคะตอนที่แบบเพื่อนเขามาอยู่เนาะก็คือนอนแบบสะดวกสบายเลยนะคะขอแค่อาจจะติดพัดลมสักนิดนึงติดแอร์อันนี้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าตอนคืนเนี่ยบ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาเย็นอยู่แล้วนะให้คุณผู้ชมส่องตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เปิดนะคะให้คุณผู้ชมส่องตรงนี้นิดนึงด้านหลังของบ้านเนี่ยจะเป็นสวนผสมนะคะมองข้ามกำแพงไปเนี่ยก็จะเป็นสวนหลังบ้านแล้วนะคะบอกว่าที่ผืนเนี่ยกว้างมากๆเลยนะป่ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านข้างกันนะคะก็คือเจ้าของเขาปลูกแบบของไว้เยอะมากเนาะหน้าบ้านก็เยอะด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอบ่อน้ำเขาก็ปลูกแบบรอบบ่อน้ำเลยใช่ไหมคะอันนี้คือคุณป้าที่เขาแบบดูแลบ้านหลังนี้ให้เลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะคะคุณป้าดูแลให้เรียบร้อยแล้วป่ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังกันค่ะเดินล้อข้างบ้านมานะคะอันนี้เขาติดไฟข้างบ้านให้ด้วยนะตอนกลางคืนเราเดินผ่านโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยอันนี้นะคะเป็นห้องน้ำภายนอกนะคะห้องน้ำภายนอกเปิดให้คุณผู้ชมดูก่อนห้องน้ำภายนอกนะคะทำความสะอาดสักนิดสักหน่อยนะเวลาเพื่อนมาบ้านมีแขกมาเยือนนะคะเขาปาร์ตี้อยู่ตรงศาลากลางน้ำเนาะก็มาใช้ห้องน้ำนี้สะดวกกว่าจะได้ไม่ต้องเข้าในบ้านด้วยนะคะมาค่ะโซนสุดท้ายเป็นโซนที่3ที่น้องตุ๋นจะพามาชมด้านหน้า1ใช่ไหมคะเป็นสวนด้านที่2อันนี้ก็คือเป็นตัวบ้านแล้วก็
3ก็คือจะเป็นสวนหลังบ้านนะคะตรงนี้บอกคุณผู้ชมก่อนว่าเราเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะกระโดดข้ามพาคุณผู้ชมข้ามไปได้นะคะให้คุณผู้ชมมองภาพจากตรงนี้เอาเนาะในบริเวณตรงนี้ค่ะเขาก็ทำเป็นสวนมีกล้วยนะคะแล้วก็มีมะม่วงมีต้นมะม่วงเห็นไหมสูงๆตรงนั้นนะคะแล้วก็มีต้นมะกรูดมะนาวเอาไว้ใช้ในบ้านเนาะคือบ้านหลังนี้ทำครบจบในพื้นที่เดียวใน7ไร่ครึ่งเลยนะคะด้านหลังด้านหลังถัดจากสวนไปเนี่ยเป็นถนนนะคะเป็นถนนคอนกรีตเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยติดถนน2ด้านนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เป็นเสาไฟนะคะถ้าคุณผู้ชมเข้ามาอยู่สามารถดึงไฟเข้ามาได้เลยเนาะเพราะว่าเขาทำเสร็จสรรพเรียบร้อยไว้ให้แล้วนะคะป่ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านข้างรอบๆ บริเวณสระน้ำเนี่ยบ่อน้ำเนี่ยเขาก็ปลูกไว้เป็นต้นมะพร้าวนะคะต้นมะกรูดเนาะมะนาวต้นกล้วยนี่ยังมีลูกออกอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเดินเข้ามาด้านหน้ารกเห็นไหมเข้ามาด้านหน้ารกแต่ว่าข้างในเนี่ยแบบว่าโล่งมากๆเลยนะคะเคลียร์ไว้ให้เรียบร้อยตัดหญ้าตลอดนะคะไม่มีแบบว่าหญ้ายาวถึงเข่าแน่นอนเนาะตรงนี้เป็นด้านข้างนะคะด้านข้างบ้านเนาะที่เราจะพาไปชมรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ที่สำคัญบ้านหลังนี้เนี่ยมีเพื่อนบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยมีบ้านคนเรียงกันเลยนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยบรรยากาศดีมากๆนะอันนี้เป็นประตูเข้าสวนเนาะเป็นประตูเข้าสวนนะคะถ้าเราเห็นไหมมีกล้วยมีหัวปีส่องเข้าไปตรงนี้ก็ยังเจออุดมสมบูรณ์มากๆค่ะด้านข้างก็เป็นทุ่งนานะคะมีข้าวถ้าตอนข้าวโตก็จะบรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งเนาะวัตถุประสงค์ของเจ้าของอะค่ะที่เขามาสร้างบ้านหลังเนี้ยเพื่อที่จะพักผ่อนนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้ามาอยู่เนาะเขาอยู่ที่สมุทรปราการเนี่ยไม่สะดวกในการเดินทางที่จะเข้ามานะคะเขาก็เลยอาจจะส่งต่อบ้านหลังนี้นะให้กับคนที่ชอบบ้านทรงไทยบ้านเรือนไทยอยากหาแบบบรรยากาศแบบไทยๆนะคะพักผ่อนเนาะอยู่ช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าอยู่หลังวัยเกษียณอันนี้ก็ได้หมดเลยมาตรงนี้ที่น้องการ์ตูนจะพามาคือแบบวิวสวยมากนะถ่ายรูปแบบสวยมากเดินเข้ามาตรงนี้นะคะอันนี้เป็นศาลากลางน้ำนะคะเหมือนในหนังจักรวงๆเลยเนาะบรรยากาศดีมากๆด้านข้างตรงนี้เป็นบ่อน้ำนะมีน้ำตลอดทั้งปีนะคะภายในศาลาเนี่ยติดระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะมานั่งทำงานตรงนี้นะคะหรือว่ามานั่งพักผ่อนมานั่งกินข้าวมีลมแบบผ่านตลอดลมโกกตลอดเลยนะขอสรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกหนึ่งรอบนะคะตรงนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีในพื้นที่เนี่ยขนาด7ไร่ครึ่งนะคะราคา8ล้าน5มีบ้านเรือนไทยประยุกต์ด้านหลังนะคะศาลากลางน้ำสวยๆแบบนี้นะสวนผสมมีทั้งกล้วยมะพร้าวมะนาวมะกรูดเยอะมากๆนะคะในส่วนของไฟดึงเข้ามานะแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาที่0805635394หรือว่า Facebook นะคะ289 Lady Channel หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางการสื่อสารเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆนะแล้วก็รีวิวที่ดินสวยๆแบบนี้กับพวกเราช่องทาง289 Lady Channel ที่ดินครบวงจร okay. นะหรือสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0805635394สำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ